ก็พวกมึงพร้อมมีเซนต์กันยังเราจะไปกันแล้วนะความละความละไปกันเถอะชาร์จนายเรียกเรามาทำไมอ๋อโชคอะรู้ไหมเมื่อวานนายทำอะไรไว้ไงทำให้ถึงเราดีแย่รู้ไหมเราขอโทษเราไม่ทันคิดขอโทษอย่างงั้นเหรอขอโทษเอาไปโชว์เนี่ยเฮ้ยตพี่ว่างไหมขอนั่งเรื่องคนได้เปล่าไม่พี่เต็มแล้วไปหาที่อื่นไปอ๋อมีไปนะมีเพื่อนไปไหนมีคนรังเกียจเฮ้ยกูเลยว่ากูเริ่มเศร้าวะมึงแกล้งไปหรือเปล่าวะที่กูรู้เนี่ยมึงก็ไม่เป็นเตี้ยอะไรเลยอ่ะมึงทำแบบเนี้ยเพื่อเรียกร้องความสนใจคนอื่นหรอวะทำไมวันนี้เอาประโชคไม่มาสอบวะเออนั่นดิเมื่อกี้อาจารย์ก็ถามถึงเอาโชคไงเราไปดูที่ห้องมันไหมไปกันเถอะเอาไปโชคเอาไปโชคอยู่เปล่าตู้เปิดได้นี่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมุติที่ทางกลุ่มเรายกมาเป็นตัวอย่างเพียงเท่านั้นจะเห็นได้ว่าการบูลลี่ในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีความแรงเป็นอย่างมากจากข่าวตามสำนักข่าวต่างๆเช่นเด็กม.1 ยิงเพื่อนนักเรียนเนื่องจากถูกล้อเรื่องเพศที่3และการทำร้ายร่างกายข่าวนักเรียนม.ปลายเรียนเก่งเกินไปจะโดนเพื่อนในห้องแกล้งและอาจารย์ไม่ให้ความช่วยเหลือจนเกือบฆ่าตัวตายหรือว่าข่าวเด็กม.6ที่ถูกล้อเรื่องรูปร่างว่าอ้วนจนโดดตายและที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการบูลลี่ในสังคมไทยเท่านั้นการแกล้งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกขบขำเพราะในหมู่เพื่อนๆย่อมมีการแกล้งหรือการหยอกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแกล้งจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมหรือรู้สึกสนุกกับการแกล้งเล่นนั้นตรงกันข้ามผู้ที่ถูกแกล้งอาจจะรู้สึกถูกคุกคามลามไปถึงส่งผลให้สุขภาพจิตเสียซึ่งการกลั่นแกล้งในเชิงนี้เรียกว่าการบูลลี่นั่นเอง
ต่อมาเราจะพูดถึงประเภทของการบูลลี่การบูลลี่แบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้1การใช้กำลังหรือการทำร้ายร่างกายด้วยการตบตีหรือข่มขู่2การใช้คำพูดในการทำลายความรู้สึกเช่นการพูดจาข่มขู่หรือวิพากษ์วิจารณ์3การบูลลี่ทางสังคมเป็นการบูลลี่ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเช่นการกดดันเพื่อนให้ออกจากกลุ่มหรือการกีดกันไม่ให้เข้าใกล้4การบูลลี่ทางโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่ที่เรารู้จักกันเช่นการใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักผลกระทบจากการบูลลี่กระทงการกลั่นแกล้งแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นจะมีผลต่อสุขภาพจิตที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้และประสิทธิภาพในการเรียนจะลดลงสูญเสียความมั่นใจชีวิตไม่มีความสุขและอาจนำพาไปถึงการฆ่าตัวตายตามในแหล่งข่าวต่างๆที่ยกมานอกจากนี้การกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ไม่เพียงแต่จะเป็นการกระทบกับจิตใจของผู้ที่ถูกแกล้งเท่านั้นแต่พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ที่กลั่นแกล้งด้วยเช่นเมื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดมีพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงและอาจจะร้ายแรงจนถึงขั้นก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นในอนาคตได้การรับมือกับการบูลลี่ส่วนการรับมือกับปัญหาสำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่กรมสุขภาพจิตได้แนะนำวิธีการไว้5แนวทางดังนี้1ให้ตอบสนองต่อการกลั่นแกล้งไม่ว่าการกลั่นแกล้งนั้นจะกระทบต่อจิตใจของเรามากเพียงใดเพราะการตอบสนองจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง 2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะอาจจะกลายเป็นผู้ที่กระทำผิดซะเองและกลายเป็นจำเลยของสังคม 3. เก็บหลักฐานที่ถูกกลั่นแกล้งเพื่อปรึกษาผู้ปกครองหรือดำเนินคดี4. หากเกิดกรณีไซเบอร์บูลลี่ควรรายงานให้กับโซเชียลมีเดียต้นทาง 5. การติดต่อหรือบล็อกการเชื่อมต่อพร้อมระมัดระวังไม่ให้ตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้